สวัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนวันนี้นะครับเสริญเสริญนะครับก็อยากจะมาทำเป็นรีวิวสั้นๆ นะครับเกี่ยวกับเกมของ PlayStation 4นะครับแล้วก็สามารถเอาไปเล่นได้ใน PlayStation 5นะครับว่าเป็นเกมที่เล่นกันมาแล้วก็เปิดตัวกันมาเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณ9ปีที่แล้วอะคิดดูนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเลยอยากจะมาทำเป็นรีวิวนะครับว่าตัวนี้เนี่ยยังเป็นเกมที่ดีที่สุดนะครับในเรื่องของเกมแอคชั่นนะครับที่ดีที่สุดอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอไปปิดไอ้ตัวเพลงก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับโอเคนะครับคือคนที่เคยเล่นเกมนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะเริ่มรู้กันนะครับว่าเริ่มมาปุ๊บเนี่ยโหมดเนี่ยที่เขามีให้เราเลือกเนี่ยมีให้เราเลือก3โหมดนะครับก็คือไปที่เจ้าตัว Main Story นะครับแล้วก็เป็น Nightmare in North Point นะครับอันนี้เนี่ยเราต้องวิ่งตามเหมือนน้องแคสเปอร์นะครับนิดนึงนะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็เป็น Year of the Snake อันนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับเคยดูผ่านๆตาม YouTube บ้างนะครับแต่ว่าถามว่าเคยเล่นเองไหมเนี่ยไม่เคยเล่นเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบเนี่ยก็คือพวก voice ต่างๆหรือว่าเสียงนะครับของพวกตัวละครต่างๆเนี่ยเขาใช้ดาราจริงๆจากฮอลลีวูดมานะครับอย่างนางเอกเนี่ยเขาก็ใช้เสียงของคุณเอมม่าสโตนนะครับซึ่งผมคิดว่าเกมสมัยนี้เนี่ยมันแทบจะไม่ค่อยมีใช้เสียงที่แบบเป็นดาราจริงๆอ่ะนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเกมกีฬาต่างๆเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้ใช้เสียงของนักกีฬาคนนั้นจริงๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆแต่ว่าเสียดายมากนะครับที่เขาไม่มีภาค2ออกมานะครับเนี่ยนี่คือผมเริ่มต้นเกมใหม่เลยนะครับถ้าเกิดทุกคนดูเนี่ย start new game ไปแล้วฉากเชิกทุกอย่างเนี่ยผมยังคิดว่าเขายังทำได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับเริ่มต้นเนี่ยนะครับทางด้านซ้ายล่างเนี่ยเขามีเขียนว่าถ้าเกิดว่าเราจะวิ่งเร็วเนี่ยนะครับก็ให้กด X ค้างไว้นะครับผมก็อาจจะพูดแซมๆไปค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนการสตรีมนะครับครั้งแรกๆของผมนะครับไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนทุกคนถ้าเกิดว่าดีเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับโอเค各单位准备我睇实佢ภาษานี่ก็ยังเป็นCantonese นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ประเทศฮ่องกงผมเคยได้ยินว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาเคยทำเป็นหนังด้วยแต่ว่าหนังเนี่ยไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่นะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดถึงอยากจะเป็นเรื่องของระบบคอมแบทนะครับการต่อสู้การแอคชั่นหรือว่าวิธีการเวลา movement ในการขยับเนี่ยความรู้สึกแรกเนี่ยรู้สึกว่ายังไงมั่งเพราะว่าเป็นเกมที่ทำมาเมื่อ9ปีที่แล้วนะครับสำเนียงทำได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับเป็นน้องฮ่องกงสไตล์จีนแล้วก็พูดภาษาอังกฤษนะครับแล้วสิ่งที่ผมชอบเนี่ยความรุนแรงเนี่ยอย่างพวกเลือดหรือว่าพวกการต่อสู้เนี่ยผมว่าทำได้ค่อนข้างจะสมจริงนะครับแล้วก็ดูโหดดีใช้ได้ต่างจากเกมสมัยนี้พอสมควรนะครับรู้สึกอันนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะต้องใกล้จะเริ่มขยับแล้วนะครับใกล้จะต้องเป็นคนบังคับเองแล้วใช่อันนี้บังคับเองแล้วนะครับตอนนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องวิ่งตามเขานะครับบางทีสำเนียงเนี่ยอาจจะงงอยู่นิดนึงนะครับสำเนียงนี่บางทีฟังไม่ค่อยรู้เรื่องโอเคอันนี้ให้กด X เพื่อจะกระโดดนะครับไปนะครับตอนนี้แล้วก็ทุกคนเนี่ยเคยเอาไปเปรียบเทียบกับเกม GTA
นะครับ5เนี่ยกันเยอะมากๆแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่า GTA กำลังจะออก GTA 6มาแล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาถ้าเกิดว่ามีข่าวคราวอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะมาทำเป็นรีวิวเพิ่มเติมนะครับอันนี้รู้สึกว่าเราเริ่มจะถูกทิ้งห่างครับต้องรีบแล้วนะครับต้องรีบแล้วจะไม่ทันแล้วนะครับไม่เคยเล่นมาก่อนในชีวิตนะครับแต่พอลองเล่นดูเนี่ยก็รู้สึกว่าการขยับเนี่ยเมื่อก้าวไปทีแล้วยังทำได้ดีมากๆนะครับตกใจโดนจับซะแล้วซะงั้นไปต่อครับหนีครับต้องหนีแล้วทุกคนที่เคยเล่นเกม GTA นะครับรู้สึกว่าถ้าเทียบกันกับเกมนี้เนี่ยชอบเกมไหนมากกว่ากันเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยเป็นสายเกมกีฬานะครับจะมีเกมกีฬาเยอะมากๆนะครับแต่ว่าสำหรับเกมแอคชั่นหรือว่าเกมสายโอเพ่นเวิลด์แอคชั่นแบบนี้เนี่ยเพิ่งจะเข้าวงการมาได้ไม่นานนะครับฉะนั้นคือทุกอย่างเนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่ใหม่มากสำหรับผมนะครับอันนี้ก็กำลังจะเริ่มนะครับเพิ่งจะมีเครดงเครดิตกันไปครับIt's Jackie from Old Prosperity, man. Oh shit, Jackie Ma. It is you. ทุกคนเนี่ยที่ผ่านๆมาสำหรับคนที่เคยเล่นเกมแนว Open World แบบนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยหลังจากที่ผมอ่านรีวิวหรือว่าดูรีวิวมาเนี่ยนะครับจะชอบสไตล์การแอคชั่นหรือว่าการคอมแบทของ Sleeping Dog มากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นเกมที่เกือบจะ10ปีแต่ว่ายังเป็นยังได้รับการตอบรับที่ดีมากๆแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าเจ้าของบริษัทหรือว่าคนที่ผลิตเกมเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาไม่จะไม่มีการผลิต Sleeping Dog ภาค 2 ออกมาอีกต่อไปฉะนั้นคือสิ่งที่เราจะลุ้นกับเจ้าตัวเกมนี้ได้เนี่ยก็คือจะไปอยู่ในเกมของ GTA 6นะครับอยากจะให้ Combat System เป็นสไตล์ของ Sleeping Dog มากๆนะครับYou remember Winston? He's moved all the way up to Red Pole in the Sun. อันนี้ก็ถ้าเกิดว่าระบบเสียงที่ผมพูดอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ค่อยได้ยินหรือว่ายังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาบอกด้วยนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเสียงอาจจะเบาไปหรืออาจว่าอาจจะดังไปหรือเปล่านะครับ They were pretty tight back then but now เหมือนเป็นการลองเทสดูว่าผ่านไม่ผ่านนะครับตรงนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของโรคระบาดตอนนี้ที่ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับในทั่วโลกเนี่ยผมคิดว่าการที่เราจะไปไหนเนี่ยอย่างที่ผมเนี่ยคือที่ซื้อพวกเกม Open World พวกนี้เนี่ยสาเหตุหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าออกไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้นะครับฉะนั้นคือเนี่ยอันนี้เนี่ยโอเคเป็นสิ่งเล็กๆที่เราคิดว่าเราสามารถที่จะไปเที่ยวที่ฮ่องกงนะครับใกล้ๆเองยังไปไม่ได้อะนะครับเพราะว่าในเรื่องของโรคระบาดอย่างที่ผมบอกนะครับฉะนั้นคือเราเที่ยวกันอยู่ในเกมก่อนก็ได้นะครับส่วน GTA เนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอเมริกาหรือว่าเกิดขึ้นในประเทศทางยุโรปเขานะครับการไปนี่ค่อนข้างที่จะยากผมคิดว่าสิ่งที่ใกล้เคียงก็น่าจะเป็นฮ่องกงหรือไม่ก็เป็นญี่ปุ่นอย่างเกมยากุซ่านะครับคนที่เคยเล่นเนี่ยคิดว่าน่าสนใจผมควรเอามารีวิวบ้างไหมเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับชอบไม่ชอบเนี่ยกดได้นะครับกด thumbs up หรือว่า thumbs down ได้หมดนะครับ That is exactly what we want people to think. เผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังหาเกมเล่นกันอยู่ตอนนี้นะครับ Those guys are out of shape. It paid off though. I made contact with Jackie Ma.แจ็คกี้มาไปคุณคุณไหมคนที่เหมือนเคยหายไปตอนนี้หายไปละจากจีนไม่ใช่ Our intel suggests that Winston is looking for muscle. You need to find a way to make him trust you. I've done this before. Not in Hong Kong. American gangs, even Asian ones, don't compare to the Triads here. The Sun On Yi is the most powerful Look, gang. Look, Raymond. Your name is Raymond, right? Yes. I grew up with these guys. I know who they are.What they are. All the intel reports in the world won't give you that. We want the Red Poles, the lieutenants like Winston, all of them.
And most of all, the Dragonhead. Candidly, Wei, previous attempts to get close to him haven't panned out. We don't have much to go on. That's why you're here. I'm hoping that you can bring something more to our investigation. I understand, sir. Look, the sooner I'm on the street, the sooner I can start. ผมคิดว่าทุกคนน่าจะสนใจคือเนื้อเรื่องเนี่ยผมคิดว่าคนที่ชอบเกมหรือว่าเล่นเกมเนี่ยน่าจะเล่นกันไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมจะเริ่มสคิปไปที่วิธีการคอมแบทเลยนะครับว่าคอมแบทซิสเต็มของเพราะว่าถ้าเกิดคนที่เคยใช้หรือว่าเคยเล่นเกม GTA นี่จะรู้ว่าวิธีการต่อสู้ของเขาเนี่ยแบบคือพูดตามตรงมันแอบง่อยนิดนึงอ่ะคือวิธีการชกต่อยหรือว่าเตะเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่ movement นะครับแต่ว่าสำหรับ Sleeping Dog เนี่ยมันมีให้เราเนี่ยเลือกหลายแบบวิธีการต่อสู้หลายแบบมากๆนะครับเดี๋ยวดูซิว่าเรากำลังจะได้เริ่มเล่นแล้วหรือเปล่านะครับMan, this is going to be great. Yeah, thanks again, Jack. แล้วผมคิดว่าสำหรับเมื่อ9ปีที่แล้วเกมเมื่อ8 9ปีที่แล้วเนี่ยภาพเพิ่มเสียงเนี่ยผมคิดว่ายังทำได้ดีมากๆเกมนึงเลยทีเดียวแล้วหน้าตาเนี่ยเข้าใจไหมคือมันก็เป็นสไตล์คนเอเชียคือมันไม่ค่อยมีเกมแบบนี้ที่เราสามารถแบบรีเลทเหมือนกับหรือว่ารู้สึกว่าเราไปอยู่ในเกมนั้นจริงๆนะครับโอเคเราจะต้องเริ่มเดินนิดนึงเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตเช็คเสียงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อในคลิปที่2นะครับ